ในส่วนหัวของคอกม้าที่ลานม้าเขลางเราทำเป็นห้องเก็บของและมีชานพักนั่งเล่นด้านหลังของห้องเก็บของจะเป็นห้องเก็บอาหารนะครับส่วนนี้คือห้องเก็บอาหารเราเก็บอาหารไว้ในห้องในส่วนหลังแล้วเรามีปัญหาต้องรบกับเจ้าหนูวายร้ายมาเป็นเวลาเกือบ20ปีทุกๆเดือนเราจะเสียอาหารไปหลายกระสอบจากการโดนหนูเจาะนะครับเขาเจาะกินแล้วก็เลี่ยราดเต็มไปหมดเราพยายามป้องกันโดยทำตาข่ายนะครับเอาลวดตาข่ายเล็กๆรูเล็กๆมาติดกับตาข่ายใหญ่อีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าได้สักพักหนึ่งนะครับแต่เจ้าหนูก็กัดตาข่ายเล็กๆทะลุเข้ามากินอาหารอย่างเดิมลองมาสังเกตว่าวิธีไหนน่าจะดีที่สุดดีที่สุดคือเรากั้นผนังให้ทึบไปเลยนะครับทึบไปเลยแต่ว่าเมื่อมาพิจารณาเรื่องค่าใช้จ่ายหาวิธีใดถึงจะดีที่สุดปรากฏว่าวิธีที่เราค้นพบแล้วประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดคือใช้บอร์ดนะครับใช้บอร์ดซึ่งเป็นบอร์ดซีเมนต์นะครับเป็นแผ่นซีเมนต์บางๆซึ่งเขาเอาไว้ใช้ทำเพดานนะครับเราได้ความรู้จากการที่เอาบอร์ดมากันนะครับเราต้องกันให้สนิทรูเล็กที่สุดนะครับช่องที่ช่องว่างทั้งหลายจะต้องมือรอดไม่ได้ถ้ามือรอดได้ก็หมายถึงว่าหนูรอดได้นะครับพยายามแก้ไขผลสุดท้ายก็สำเร็จนะครับเราสำเร็จหลายเดือนที่ผ่านมาเราเก็บนะครับอันนี้เป็นช่องนะครับแต่ว่าเล็กกว่าที่มือจะรอดได้เพราะนั้นหนูก็รอดเข้ามาไม่ได้หลายเดือนที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จในส่วนของห้องเก็บอาหารในส่วนของห้องเก็บอาหารหนูเข้ามาไม่ได้แล้วก็มาพิจารณากันในห้องเก็บของส่วนหน้านะครับในห้องเก็บของส่วนหน้าอันนี้ห้องเก็บของส่วนหลังนะครับห้องเก็บห้องอันนี้ครับอันนี้ส่วนหน้าของห้องเก็บของจะเป็น2ห้องห้องซ้ายจะเป็นห้องเก็บอานม้าและอุปกรณ์อานม้านะครับอันนี้คือห้องซ้ายอันนี้คือห้องขวาห้องขวาจะเป็นเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ในการตัดหญ้าในการปรับปรุงสนามอันนี้เรากั้นห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกั้นเสร็จแล้วก็เพื่อให้ดูเรียบร้อยเราก็ทำชั้นวางของอันนี้คืออานหลังสุดท้ายที่ผมทำเมื่อปี2562พอทำเสร็จในห้องเก็บอานม้าเก็บอุปกรณ์หนูยังเข้าได้อยู่เพราะฉะนั้นผมก็เอาอานม้าเก็บไว้ที่ห้องนะครับส่วนที่เป็นห้องนอนห้องทำงานของผมนะครับอันนี้คือบ้านพักด้วยที่ทำงานด้วยห้องนอนด้วยห้องเก็บของที่สำคัญด้วยนะครับบ้านพักตรงนี้ก็อยู่ติดกับลานปล่อยม้า
ติดกับคอกม้านะครับผมเก็บอาน2อันที่ทำครั้งหลังสุดนะครับไว้ในบ้านพักอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเป็นทั้งบ้านพักเป็นทั้งที่ห้องเก็บของที่สำคัญอันนี้ผมเอาอานเก็บไว้ตรงปลายเท้าของเตียงแหละครับตอนนี้อันนี้คือห้องที่ผมกันหนูได้แล้วแต่ว่าการที่จะเอาอานมาวางไว้เฉยๆนะครับเอาอานมาวางไว้สักพักหนึ่งฝุ่นจะเกาะและอานจะเก่าเร็วมากนะครับผมไปซื้อกะละมังพลาสติกใหญ่ๆนะครับเอามาวางอานผมวางอานอยู่ข้างในนั้นนะครับวางอานอยู่ข้างในนั้นอันนี้คือห้องด้านข้างเอาไว้เก็บอุปกรณ์ทางช่างเครื่องตัดหญ้านะครับอันนี้ห้องด้านขวาสังเกตนะครับผมปิดจนมิดแล้วครับคราวนี้หนูเข้าก็ไม่ได้แล้วฝุ่นก็จะน้อยลงแล้วก็อ่านก็เก็บในกะละมังอีกทีหนึ่ง